ใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยากให้ฟังคลิปนี้เลยค่ะคือวันนี้เนี่ยโออยากจะมาชื่นชมอีกหนึ่งบทบาทของพี่โมนิดาก็คือบทบาทการเป็นคุณแม่บุญธรรมให้กับน้องอีสเตอร์ซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆของกระติกผู้จัดการส่วนตัวของพี่โมนะคะซึ่งน้องอีสเตอร์เนี่ยเติบโตมาในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวซึ่งมีคุณแม่ก็คือคุณกระติกเนี่ยคอยดูแลแต่เพียงผู้เดียวหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็กังวลนะคะว่าการเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมันจะไปสร้างปมให้ลูกหรือทำให้ลูกของเราด้อยคุณภาพจริงหรือเปล่าฟังคำตอบจากคุณหมอสุริยะเดลทรีปาตีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นจะมาตอบคำถามนี้พร้อมๆกันเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังนะคะคุณหมอคะซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครอบครัวหย่าร้างครอบครัวยากจนหรือมาจากครอบครัวที่มีการศึกษาต่ำเนี่ยจะทำลูกด้อยคุณภาพหรือว่าขาดความรักจริงหรือเปล่าคะหมอมีงานวิจัยอันหนึ่งสมมติฐานว่าถ้าเป็นครอบครัวหย่าร้างครอบครัวสภาวะยากลำบากครอบครัวที่พ่อแม่มีการศึกษาต่ำเนี่ยจะมีความเสี่ยงไหมต้องเรียนตรงๆนะฮะว่าที่มาแรงแซงโค้งก็คือครอบครัวที่มั่งมีจบการศึกษาสูงอยู่ด้วยกันแท้ๆแต่เลี้ยงลูกมีทุนชีวิตต่ำทำไมมันกลับกลายเป็นครอบครัวที่มีฐานะครอบครัวที่มีการศึกษาสูงที่เลี้ยงลูกมาได้ด้อยคุณภาพล่ะคะไม่ได้คลุกวงในไม่ได้เป็นประเภทที่ลูกสามารถปรึกษาได้การเลี้ยงลูกด้วยความรักแล้วไม่สำลักความรักด้วยนะเขาเรียกว่ารู้จักในการที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคความท้าทายถ้าเราเลี้ยงลูกในลักษณะนี้ต่อให้เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวต่อให้อยู่คนเดียวไม่ต้องกังวลเลยครับลูกสามารถเป็นเด็กไทยหัวใจแกร่งได้ทั้งสิ้นการเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดมันไม่ง่ายบางวันอาจจะมีเผลอใช้อารมณ์กับลูกไปบ้างแบบนี้รู้สึกผิดจังเลยเราต้องเลี้ยงลูกยังไงต้องรู้สึกยังไงคะคุณหมอต้องเข้าใจเลยนะว่าอารมณ์ความตึงเครียดในสถานการณ์ปัจจุบันมีเสมอและแม้แต่แม่เองก็อาจจะมีความตึงเครียดได้แม่ก็มีสิทธิ์ที่อาจจะเล่าบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกถ้าลูกโตแล้วนะแล้วลองรับฟังความคิดเห็นลูกแม่ควรจะทำยังไงบ้างการที่แม่กับลูกเนี่ยกำลังเหลาความคิดไปด้วยกันช่วยกันเป็นคู่หูดูโอกันเนี่ยอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าให้ลูกสบายใจคำพูดที่ว่าให้เลี้ยงลูกแบบเพื่อนอันนี้หมายถึงอะไรคะเพื่อนนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องแต่งตัวสไตล์เขาต้องพูดจาเฮลเฮลสไตล์เขาไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะพูดง่ายๆก็คือเมื่อลูกเกิดความไม่สบายใจเนี่ยลูกจะคิดถึงแม่เป็นคนแรกแล้วสามารถมาเล่าได้อย่างไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นพ่อแม่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีก็คือรับฟังปัญหาของลูกด้วยสติไม่ใช้อารมณ์ที่สำคัญรู้จักในการสะท้อนความรู้สึกที่ทำให้ลูกซึ่งเขามีอะไรที่อัดอั้นตันใจเนี่ยสามารถที่จะปลดปล่อยได้แล้วก็ระบายความตึงเครียดของเขาความเครียดของเขาก็จะลดลงแล้วเราจะทำยังไงให้ลูกไว้ใจแล้วก็มองว่าเราคือเพื่อนของเขาคนหนึ่งค่ะใช้3คำถามของหมอได้เลยฮะคือลูกแล้วลูกรู้สึกยังไงลูกเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ในชีวิตจริงบ้างไหมลูกของแม่ได้เรียนรู้อะไรลูกคิดว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนลูกเลยแต่แม่เคยทดลองทำแต่ตอนนั้นแม่เคยเจอปัญหาลูกคิดว่าถ้าลูกทำด้วยวิธีที่ลูกกำลังเสนอเนี่ยลูกอาจจะเจอปัญหาแบบที่แม่เจอไหมอันนี้ไม่ได้เป็นการแหน่แต่เป็นการที่เปรียบให้เห็นถ้าเขาบอกว่าเจอได้ถ้างั้นลูกลองคิดวิธีอื่นบ้างหน่อยดูถ้าเป็นในลักษณะการใช้คำถามปลายเปิดชวนคิดชวนอ่านนี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นมิตรกับลูกบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ต้องแยกกันอยู่เพื่อทำมาหากินลูกจะขาดความอบอุ่นจริงหรอคะถ้าเรามีความรักและความศรัทธาที่ดีต่อกันใช้สติครอบครัวจะกลายเป็นครอบครัวคุณภาพทันทีต่อให้เป็นครอบครัวหย่าร้างต่อให้พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือต่อให้ไม่ได้หย่าร้างแต่มีเหตุที่ทำให้คุณพ่อต้องไปทำงานไกลแล้วมาไม่ได้เลยแต่ทุกครั้งที่มาแล้วสามารถสัมผัสได้ถึงไออุ่นและความรักนั่นถือว่าเป็นครอบครัวที่มีพลังบวกทั้งสิ้นคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดในปี2022นี้บ้างคะอยากจะฝากสู่ครอบครัวที่มีจักรีครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแท้ๆเลยเนี่ยถ้าท่านอยู่กันขัดแย้งกันทะเลาะกันใช้อารมณ์ผลลัพธ์จะไปที่เด็กครับนอกจากทำให้เด็กเกิดความเครียดแล้วเนี่ยเด็กก็จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมไปทำกับคนอื่นไปทำกับเพื่อนของเขาเองไปทำกับคนที่ด้อยกว่าหรืออาจจะกลายเป็นอีกมุมหนึ่งตรงกันข้ามกันเลยกลายเป็นเก็บกดเกิดความตึงเครียดนำไปสู่ความรู้สึกที่ตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วเกิดภาวะซึมเศร้าเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าสมมติว่าครอบครัวอยู่กันไม่ได้จริงๆมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งเคมีไม่ตรงกันท่านอยู่กันห่างๆเวลาที่ท่านเจอกันถ้าคิดว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากๆจะเก็บไว้คนเดียวค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางของ Spring Online เป็นกำลังใจให้เจ้าโอ๋แล้วก็ทีมด้วยนะคะ